สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับผมวันนี้ผมจะมาลงเฟียร์ยากกับเพื่อนกัน2คนนะครับผมเพิ่งรู้ว่าปืนไม่ใช่ปืนดิไอเนี่ยขวาน Overlord ตัวนี้นะครับมันทำได้เหมือนกับปืนก๊อตเลยนะครับบักได้เหมือนปืนก๊อตเลยนะครับแต่ว่าเรายืนนิ่งๆเฉยๆไม่ได้นะครับเราต้องคลิกขวาชาร์จแล้วก็ปล่อยนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะดูนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมแจกขวานเพื่อนกันนะครับไปยืนจุดตรงที่เขาบักปืนก๊อตนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าเรายืนเฉยๆไม่ได้นะครับเราต้องคลิกขวาค้างไว้นะครับแล้วก็ปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับคือมันจะเหมือนปืนก๊อตเลยนะครับแต่ว่าแค่เราต้องคลิกขวาแล้วก็ทุบลงพื้นอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวรอบอสมาดีกว่านะครับบอสรอบที่5นะครับจะได้รู้เลยนี่ทำงี้ไปเรื่อยนะครับนี่ผมไม่โดนแป๊บนึงคราวนี้โดนแล้วพอรอบต่อไปปุ๊บนี่เห็นไหมนี่รอบบอสมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมครึ่งหลอดแล้วผมซ้ำอีกทีนึงคือบอสตายเลยนะครับนี่นะครับเป็นเคล็ดลับสำหรับคนที่มีขวานโอเวอร์ลอร์ดนะครับแบบสุ่มได้มานะครับแต่ว่าไม่มีปืนก๊อตนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถใช้ขวานนี้แทนได้นะครับไม่รู้ว่าพวกหอกหรือไม่ก็ทวนเนี่ยมันได้หรือเปล่านะครับไอหอกแซดดากอนกับไอทวนตัวนี้นะครับโฮลี่อันนี้นะครับไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะครับก็ต้องเอาไปลองดูนะครับแต่นี้ผมลองกับขวานโอเวอร์ลอร์ดก่อนนะครับก็จะทำเป็นคลิปนี้ขึ้นมานะครับใครที่ลองแล้วได้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับใครที่ลองแบบอื่นแล้วได้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมว่าไงนะครับผมโอ้ครับผมใครพูดวะครับผมมันได้แค่บอสรอบที่5รอบที่15แล้วก็25นะครับ20 30ทำไม่ได้นะครับก็เหมือนกับปืนก๊อตทุกอย่างเลยแต่แค่เราต้องทำเองนะครับแบบแมนนวลเลยนี่ลงกัน2คนนะเนี่ยรอบที่11แล้วนะครับนี่ไม่ติดรอบนึงเดี๋ยวโดนฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นจะตายไหมเรียบร้อยล่วงครับฝั่งนู้นล่วงเป็นไงนี่นะครับได้ไหมได้ไหมจะรอบอสด่านที่15ออกมานะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะตายไวแค่ไหนนะครับคือแบบโคตรแรงอะบอกเลยนี่นะครับสำหรับคนที่ไม่มีปืนก๊อตนะครับก็ใช้ขวานตัวนี้แหละแทนกันได้นะครับทำไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะจบอะพอรอบ20มันจะเป็นบอสอะไรวะบอสอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือรอบที่20กับ30ต้องใช้ปืนนะครับถ้าเราใช้ขวานมันก็จะดาเมจเท่าปืนก๊อตแหละเฮ้ยกูพูดอะไรมึงรู้ได้ไงวะกูพูดมารอบที่15แล้วครับเดี๋ยวดูนะครับมีบอสมาแล้วทุบเลยครับใช่ครับนี่เห็นไหมทุบอย่างเดียวเลยครับปาระเบิดแล้วเงินปลาเบิกคุณสองอุ้งหูตายบอสหายเลยหายไปไหนครับหายไปไหนบอสหายไปไหนครับไปเยอรมันไปทำอะไรที่เยอรมันไปหาใครวะเยอรมันเดี๋ยวช่องกูบินเดี๋ยวช่องบินเรื่อยเลยครับเรื่อยเลยครับเอาชาร์จไปสุดชาร์จไปสุดต้องชาร์จใหม่ครับเอาแบบเต็มหลอดแล้วทุบแบบมีเอฟเฟกต์นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่แหละมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆก็ทุบหมดครับเอาชาร์จไปสุดรอบที่18แล้วนะครับรอบที่18นะตัวเขียวๆนั้นก็ต้องเดินไปชนมันอ่ะหมดยังใจแอนปืนยิงเลย
ดี๋ยวผมขอเปลี่ยนปืนก่อนแล้วกันเป็นปืน Absolute ต้องโดนตีอ่ะปืนนี้เลยโคตรแรงเป็นปืนที่เติมแล้วคุ้มมากๆนะครับสำหรับใครที่เติมมานะครับ 3,300 ถาวรจัดว่าคุ้มไอ้ขวานนี้มันไม่มีนะอะไรวะเพิ่มเลือดด้วยนะเวลาตีมอนอ่ะเออเพิ่มอย่างเยอะอ่ะก็เพิ่มทีละ1ทีละ1แต่ถ้ามันมาเยอะเราก็ได้เยอะมาครับรอบนี้รอบบอสแล้วจะใช้ปืนยิงเอาใช้ปืนยิงเอาเลยเฮ้ยปาระเบิดเจดีดีเดี๋ยวบอสได้รีบตายบอสได้รีบตายเร็วโอเคบอสตายละป่ะเรากลับมาใช้ขวานต่อเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนดีกว่าขอขึ้นไปยืนข้างบนจะได้แบบเสียที่กดเลือดน้อยๆ นี่ผมชาร์จแล้วกันโอ้ยมาเยอะ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 มาประจำจุดครับประจำที่นี่ไงโดนด้วยไปไงนี่นะครับอยู่ไกลนะครับโดนทั้งแมปเหมือนปืนก๊อตเลยมันยิงรอบด้านจริงครับดูฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นจะล่วงไหมยังไม่เห็นล่วงเลยชิบหายแล้วเออล่วงแล้วล่วงแล้วยืนข้างล่างยืนข้างบนดิผมยืนข้างบนเดียวเอ้ยข้างล่างเดียวข้างล่างเดียวไปแล้วไอหอกตัวนี้ใช้ได้ป่ะไอหอกตัวเนี้ยไอแซดดากอนอ่ะไม่ได้เหรอเดี๋ยวลองให้ดูถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องลองก็ได้แสดงว่าไม่ได้นะครับเพื่อนลองแล้วมันไม่ได้ก็อย่าไปหาลองเสียเวลาถ้าได้ก็ดีทำได้อยู่อันเดียวอ่ะหมดละเหลือแค่ตัวนี้รู้สึกว่ายืนข้างบนอ่ะมันไม่ค่อยติดนะต้องยืนข้างล่างอ่ะข้างล่างอ่ะติดใช่ครับน้องโอ้อยู่แล้วรอบที่24แล้วนะครับ24นะสรุปคือยืนข้างล่างดีกว่านะครับยืนข้างบนไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ยืนข้างล่างดีกว่าชัวร์กว่าเหลืออีกตัวเดียวอยู่ข้างบนเพิ่มทีละ1มันเพิ่มเต็มเลยของกูอ่ะของกูมันเพิ่มทีละ1ทีละ1นะแต่ว่าถ้าเกิดมันหลายตัวมันก็จะเต็มเลยไงมันต้องหลายตัวครึ่งหลอดกูขาฟันทีเดียวเต็มเลยมาแล้วขี้โม้อะไรวะไหนครับโอ้โหกระจุยกระจุยอุ้ยจะตายจะตายเฮ้ยมีสกิลปืนอยู่นี่หว่าปืนเลยโอ้บอสมาบอสมาทุบแตกดีทุบทีเดียวปิวอะบอสอะมึงอะโปดาเมจหรือเปล่าเนียนโปดาเมจนะเนี่ยหล่อให้กูดีใจว่าแรงอะโถอยู่แล้วเอ้าไม่โดนเนี่ยเนี่ยถ้าคลิกซ้ายมันจะฟันรัวๆทั้งแมปเลยเว้ยคลิกซ้ายอะคลิกซ้ายอะเป็นสูตรลับสูตรลับอย่าหลอกคนดูอย่าหลอกอ๋อห้ามหลอกคนดู ผมหลอกเลยครับคลิกขวานี่แหละคลิกซ้ายไม่ได้ อยู่เพื่อนก็กวนตีนเงี้ยเล่นๆแหละไม่อะไรมากเนื้อเบิร์นเคียงแม่งดังมาเป็นไงล่ะนี่นะครับไม่ไงโอ้ยเอาไปอีกครับผมเอาไปอีกไหมหมดยังโอ้ยังไม่หมดครับผมโยระเบิดโยระเบิดเออทำดีทำดีทำดีหมดยังโอ้ยยังไม่หมดเลย6ตัวเหลือ4ตัวเคหมดแล้วครับมาต่อมารอบที่28แล้วนะครับรอบที่28เอาไม่โดนทั้งตัวเอาใหม่เอาใหม่ตอนนี้แต้มผม 930,000 แล้วใกล้จะล้านแล้ว 940,000 แล้ว 907,000 แล้ว 909,000 รอบนี้ล้านหนึ่งแน่ไม่เฮี้ยไม่ถึงล้านอย่างเป็นอมตะล้านละมารอบที่29ครับผมรอบที่29มามาครับทั้งแมปดิครับเออทั้งแมปต้องหนีผมถอยห่างเลยผมไม่โดนมารอบสุดท้ายครับรอบที่30ครับใช้ปืนยิงตามปกติเลยนะครับใครเข้าเหงาเอาแบบ
ลงหมัดไว้เฮียเอาหมัดเล่นคนเดียวอ่ะใครวะมาครับบอสมาแล้วใช้ปืนยิงตามปกติเลยยิงไปเลื่อนก่อนจะตายครับบอสอ่ะตายยังบอสยังไม่ตายระเบิดเจดีโคตรแรงอ่ะดาเมจคูณ2คุณสมบัติเหมือนระเบิดน้ำแข็งแต่ดีตรงที่มันแรงแล้วก็ปาใส่ตัวเองแล้วไม่เจ็บด้วยนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับขวาน Overlord นะครับผมในการใช้บัคแทนปืนก๊อตนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายละสวัสดีครับผม